ับว่าวันนี้ทางทีมทีสปอร์ตก็มาเซตระบบเซตสัญญาณเซตไมค์ทุกอย่างนะฮะก็พรุ่งนี้แล้วบอกพี่สักโอ้ยพี่เจ้า1ต่อ2กล้องลูกนี้รุ่นนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่ารอบช่วงเช้าแพ้เมียนมามาแล้วนะครับสำหรับทีมอินเดียเราชนะเมียนมามาเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับคะแนนอยู่ที่2ต่อ3ตัดยอดมาที่หน้าซ้ายยังเปิดขึ้นมาได้อินเดียใช้ได้ครับนักตะกร้ออินเดียเยาวชนอายุไม่เกิน21ปีนะครับเชียร์จับ1จับยก2จบที่อายุ 17-18 ปีนะครับน้องฟิลตอนนี้เดินอยู่มองเพชรพลบุรีนะครับเป็นนักตะกร้อจากเพชรพลุงนะครับหนึ่งลูกในชุดนี้อีกนิดตัดยอดกลางต้องยกมาให้โอ้โหฟิลเตะไม่ทันกับกล้องนะครับลูกนี้โอ้โหสอดช่องซ้ายระหว่างแบ็คกับหน้าซ้ายโดนกล้องเสิร์ฟเนี่ยจี้ไปที่ตำแหน่งแบ็คแต่เปิดขึ้นได้โอ้โหมีทั้งลูกแรงและลูกหยอดนี่ถือว่าไม่ธรรมดาพี่สาวพรดูแล้วชุดนี้ที่6เท่ากันอินเดียได้เสิร์ฟโหจี้ไปที่เท้าขวากล้องโหยังคงแก้ไขมาไม่ได้การแข่งขันครั้งนี้ก็มีการบรรจุในรุ่น U21 ปีเข้ามานะครับถ้าใครโชว์ผลงานดีๆก็น่าจะมีโอกาสติดชุดใหญ่ได้นะครับไม่ว่าประเทศอินเดียจะได้เสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามครับติดขอบเน็ตส่งแต้มให้ทีมชาติไทยขึ้นเกิดมาก็คงจะเห็นตะกร้อเลยครับสำหรับเชียร์สวนสยามโยนให้กล้องยังเปิดขึ้นมาได้เจ้าเข้ามาอีกนิดนึงเยอะมาก9ต่อ7เชียร์โยนกล้องเสิร์ฟจี้มาที่เท้าซ้ายของตำแหน่งแบ็คโอ้เปิดไม่ขึ้นครับโอ้ดูนี้ถือว่าเชียร์สวนสยามโยนกล้องตัดยอดโอ้หน้าซ้ายเก็บขึ้นมาแต่ลูกกระชอกมาถึงทางจบที่น้องฟิลตอนนี้ตามอยู่ที่8ต่อ11อินเดียเสิร์ฟจี้ไปที่เชียร์เชียร์จับ1ยกโดยลูก2น้องฟิลลูกนี้ไม่เตะไม่แรงผมอยู่ใกล้ไมค์นิดนึงนะฮะเสียงดังใช้ได้ไหมครับเอาครับเชียร์ตักขึ้นมาลูกนี้เชียร์จ๋าโอ้ยฟิลจ๋าแก้ไปก่อนครับอ้าวโอ้โหได้เสิร์ฟโอ้ลูกนี้โอ้โหเสิร์ฟค่อนข้างที่ยากถ้าถอนเน็ตมาแต่ว่าอินเดียยังแก้ไขได้โอ้โหโอ้เชียร์โยนกล้องเสิร์ฟโหเข้าช่องซ้ายแบ็กอีกแล้วครับโอ้เตรียมจะเข้าแคมป์ทีมชาติในอนาคตผมคิดว่าแบบนั้นนะครับลูกนี้เสิร์ฟออกนะตอนนี้สกอร์ของเราก็นำอยู่4แต้มครับ10ต่อ14ครับอินเดียเสิร์ฟไปก็แกะไม่ได้ครับลูกนี้โอ้โหน้องฟิวจ๋ามาเตะแล้วจ้ะอินเดียจ้ามาเสิร์ฟไปลูกนี้ไม่ข้ามจ้ะแม่เอาครับอินเดียเสิร์ฟมาโอ้ยน้องก๊อกครับเสิร์ฟมาลูกนี้แม่เขาก็เปิดได้ดีเหมือนกันจ่ายมาลูกนี้ยังไงจ้าโอ้แล้วติดแล้วทำได้ดีครับเสิร์ฟมาลูกนี้แม่เขายังแกะลูกเสิร์ฟได้ดีครับตอนนี้ล้นแล้วโอ้จังหวะมีด้วยเหรอลุงป้อมได้มาไหมครับอะไรเนี่ยคุณพี่จังหวัดอะไรครับมาฮะมาเราขอเป็นแบบพื้นที่ของเราดีกว่าครับเอาครับเปิดมาได้ครับน้องก้องชาเอ้ยเชียร์จ่ายมาให้น้องฟิลลูกนี้มาหนักก็เดี๋ยวจบคู่นี้เดี๋ยวผมจะประชาพันธ์ให้ทราบอีกครั้งของวันพรุ่งนี้นะครับการถ่ายทอดสดของทีสปอร์ตใช่ครับคุณเนยจ้าข้าวเย็นเลยยังไม่ได้กิน
ที่ยงจริงๆก็ไม่ได้กินเลยฮะตอนนี้กินแต่น้ำอย่างเดียวไม่รู้อยู่ได้ยังไงน้องเทียโยนให้กับน้องก้องก้องเสิร์ฟลูกนี้เบาๆโอ้เรียบร้อยเรไรครับหวังไปที่ใครลูกนี้เปิดได้ดีครับแบ็คของอินเดียจ่ายมาลูกนี้แตะยอดโอ้ลูกนี้แตะเบาไป2-0ครับก้องเสิร์ฟอีกแล้วลูกนี้ไม่ข้ามครับเป็นแต้มให้กับอินเดียนะครับอินเดียเสิร์ฟมาแหมเชียร์จ่ายมาครับน้องฟิวจ๋ายังไงจ้าโอ้โหยังแกะไม่ได้ครับลูกเปิดลูกฟาดของน้องฟิวติดบล็อกครับกองจ่ายขึ้นมาได้ลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยครับ1เอาครับเสิร์ฟมาลูกนี้กองเปิดดีครับเชียร์จ่ายขึ้นมาโอ้ลูกนี้ฟาดได้ดีครับน้องฟิวเป็นแต้มของที่ต้องจะถ่ายทอดนะฮะในวันที่15และวันที่16นะครับพรุ่งนี้นะฮะจะถ่ายทอดทีวีโทษทีครับทีสปอร์ตแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถโหลดดาวน์โหลดมาได้ครับท่านสามารถจะหรือจะอยู่ในห้อง private แล้วแต่ครับเอาครับมาชมกันต่อลูกนี้โอ้เชียร์เล่นเอเกงแต่ลูกนี้ฟาดไปติดบล็อกตอนนี้ก็เป็นการแข่งในเซตที่2ครับตอนนี้แต้มอยู่ที่4เท่ากันนะครับคะแนนอยู่ที่5-4โอ้โหลูกนี้ตัดยอดไม่ข้ามทีมชาติไทยที่จบการแข่งขันแต่ก็คิงส์คัพแล้วก็จะมีการประกาศตัวน่าจะประมาณครับนะจบวันที่7ตุลาคมนะครับที่หังโจวนะฮะเรามาลุ้นดูว่าจากศิษย์เก่าโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีนะครับสำหรับกล้องหมายเลข2ตัวเสิร์ฟครับโอ้ลูกนี้พยายามจะตัดยอดแต่ลูกไม่ข้ามครับเป็นแต้มของอินเดียจะเป็นรอบแรกนัดสุดท้ายของทีมชาติไทยนะครับลูกนี้ตัดยอดไปเสิร์ฟ7-9จีมาที่กล้องเปิดขวาขึ้นมาเชียร์ยกจบที่น้องฟิวนะครับลูกนี้ช็อตนี้ถือว่าทำได้สมบูรณ์แบบแล้วก็10โอ้โหลูกนี้จีมาขวาสุดโอ้ฟิวเปิดกีฬาแล้วพี่สองคนถ้านึกถึงอีเดียเนี่ยจะนึกถึงภาพนะฮะมาก่อนคือหนวดเขาจะโป๊บนะแบบโอ้แบบซิกแพคมาเลยนะครับไม่รู้กี่แพคแล้วถ้าเปิดเสื้อขึ้นมานี่โอ้แสบแสบเปล่าครับเรามารู้กันต่อนะฮะเชียร์จะโยนลูกนี้จ้ะกองเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหเขาเปิดมาได้เหมือนกันนะจับลูกเสิร์ฟได้ดีแล้วก็ลูกนี้มาห่างไปอีกฮะเสิร์ฟมาลูกนี้แม่จ่ายมาน้องฟิวลูกนี้โอ้แล้วฟิวกระโดดขึ้นซับซ้อนแล้วไปกดเท้าลึกไปนิดนึงฮะแต้มของอินเดียครับ9-13ลูกนี้เปิดขึ้นมาได้เสียจ่ายขึ้นมาสูงๆหน่อยจ้าลูกนี้โอ้ลูกนี้ท่วมบล็อกครับเป็นแต้มของไทยครับเสิร์ฟมาลูกนี้เสียจ่ายขึ้นมาสูงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเรไรครับมาแต้มต้องดูว่าเกมเดินแต้มลูกเสิร์ฟจะเดินได้ไหมโอ้ลูกแรกก็ไม่ผ่านนะครับไม่ข้ามนะครับเป็นแต้มของอินเดียเสิร์ฟไปลูกนี้ปัดจอดครับแหมโชคดีครับเขาแกะลูกไม่ได้น้องเชียร์โยนครับกองจะเสิร์ฟลูกนี้จี้ไปอู้แล้วเขาเปิดได้ดีจ่ายขึ้นมาได้ลูกนี้แกะยอดครับโอ้โหจับชนะมาได้นะฮะมาดูครับลูกนี้เชียร์เปิดมาตั้งขึ้นมาแม่อย่าแยกกันโอ้โหไทยฮะเยาวชน21ปีครับเสิร์ฟมาลูกนี้ไม่ข้ามครับเป็นแต้มของไทยนะครับแม่อย่างนี้เสิร์ฟลูกนี้เชียร์จ่ายขึ้นมาได้ลูกนี้ยังไงจะต้องฟิลติดป๊อกอีกแล้วครับตั้งขึ้นใหม่ครับแม่การดีไซน์ลูกฟาดดีก็ต้องดีไซน์ให้เป็นด้วยนะครับไม่ใช่เตะอัดอย่างเดียวไม่ได้เสิร์ฟลูกนี้โอ้เขายังแกะมาได้แก้มาได้หรือเปล่าเอาครับเชียร์ตักขึ้นมาน้องฟิลลูกนี้โอ้ดีฮะติดบล็อกอีกแล้วครับโอ้ถ้าเตะอัดดีโอกาสที่จะติดบล็อกสูงนะครับบอกได้เลยครับ
ถ้าเตะแบบไม่ใช่เตะอย่างเดียวนะครับมาเอาใหม่ครับน้องฟิวจ๋าเอาตั้งใหม่ฟิวลูกดีต้องแก้ได้ครับโอ้เป็นแต้มครับมาครับน้องเชียร์โยนครับน้องกองเสิร์ฟลูกนี้โอ้นี่ฮะตั้งขึ้นมาได้ลูกนี้อ้าวครับเขาก็พลาดไปกันจ้ะแม่เป็นแต้มของไทยครับขออีกแต้มเดียวครับเราไม่ได้ครับลูกเสิร์ฟเสิร์ฟลูกนี้เปิดศีรษะขึ้นมาได้ครับน้องฟิวจ่ายมาฟิวจ่าลูกดีโอ้เรียบร้อยเรไรครับดูฮะเกมนี้14ต่อ20เสิร์ฟมาลูกนี้โอ้ลูกนี้ออกจ้าเรียบร้อยเรไรครับก็ในเซตที่2ครับไทยก็เอาชนะไปด้วยสกอร์21ต่อ14ครับก็ถือว่า